ท้าเทวะนอนพรัตยมพบาลตํนักสิบโลกล่าไร้ซึ่งปราดเมธีรัติการปกคลุมนิรันการในโลกมนุษย์มีตำนานเล่าขานเกี่ยวกับแม่งงวนสวยมีเพียงแต่มีตัวตนมีหน่ำซ้ำเรื่องราวของแม่งงวนสวยยังน่าตื่นเต้นเพียงแต่มีการต่อเติมเสริมแต่ง จบจนภายหลังกลายเป็นเทพนิยายที่เหลือเชื่อตามคำเล่าขานแม่งหวนสวยแม่ทับแม่งมีชื่อเดิมว่าแม่งสวัวความจริงเป็นขุนนางฝ่ายบูที่ดูแลเรือนจำท่านหนึ่งมีอยู่ปีหนึ่งปลายฤดูเหมันอากาศเหน็บหนาวนักโทษรอประหารในเรือนจำจำนวน800คนคิดถึงบิดามารดาบุตรภรรยาที่อยู่เบื้องนอกถึงกับร่ำให้ดังระงมแม่งสัวมีจิตใจเมตตาบังเกิดเวทนาจิตขึ้น จึงทำความตกลงกับนักโทษทั้ง800คนว่าจะปล่อยตัวทั้งหมดไปในวันที่25เดือน12ให้ทั้งหมดกลับบ้านไปเยี่ยมญาติอยู่ร่วมกับครอบครัวมีกำหนด10วันเมื่อถึงวันที่5เดือนหนึ่งทั้งหมดต้องกลับมายังเรือนจำเหล่านักโทษล้วนปิติยินดีตกปากรับคำกลับบ้านไปฉลองปีใหม่กับทางครอบครัวเนื่องด้วยสำนึกในบุญคุณแม่งซัวล้วนรักษาข้อตกลงเดินทางกลับมายังเรือนจำ เพราะเหตุนี้หลังจากนั้นทุกปีแม่งซัวจะปล่อยตัวนักโทษรอประหารกลับสู่มาตภูมิช่วครา่าจบจนกลายเป็นประเพณีปฏิบัติเหล่านักโทษก็ปฏิบัติตามข้อตกลงตลอดมานักโทษประหารคิดถึงญาติมิตรแสดงว่าในใจยังกรอบด,ด้วยความกระตันอยู่และน้ำใจนักโทษรอประหารรักษาข้อตกลงกลับคืนสู่เรือนจำแสดงว่ายังกอบด,ด้วยสัจจะและคุณธรรม ดังนั้นแม่งสัวสอบถามเหล่านักโทษรอประหารว่าหากเขาปล่อยตัวทั้งหมดเป็นอิสระทั้งหมดยังจะกระทำความผิดอีกหรือไม่เหล่านักโทษรอประหารล้วนสำนึกผิดตั้งใจประพฤติตนใหม่แม่งสัวเห็นว่าอาศัยเขาชีวิตเดียวแลกกับแ800ร้อชีวิตนับว่าคู่ขวรยิ่งดังนั้นปล่อยตัวนักโทษรอประหารทั้งแปดร้อยคนเป็นอิสระกระดาษไม่อาจห่อไฟเรื่องราวล่วงรู้ถึงหูผู้บังคับบัญชา ถึงกับตำหนิแม่งสัวบีบัญชาให้ติดตามจับกุมนักโทษทั้งหมดกลับมาให้จงได้เม่งสัวรับคำสั่งออกเดินทางเพื่อช่วยเหลือนักโทษทั้งหมดเขาตกลงใจสละชีวิตตัวเองเมื่อบรรลุถึงศาลเจ้าร้างแห่งหนึ่งก็ปักทวนยาวที่เป็นอาวุธคู่มือลงกับพื้นพุ่งตัวชนใส่ปลายทวนหมายกระทำการอัตวินิบาตกรรมแต่แล้วยามนั้นไม่ทราบปรากฏกระต่ายขาวตัวหนึ่งวิ่งจากที่ใดชนทวนยาวพลิกล้มลง ทำให้เม่งสัวอัตวินิบาตกรรมไม่สำเร็จเม่งสัวไม่ล้มเลิกความพยายามปักตั้งทวนยาวใหม่คิดแสวงหาความตายแต่กระทำติดต่อกัน3ามครั้งล้วนถูกกระต่ายขา,ขาวขัดขวางทั้ง3ามครั้งทันใดนั้นปรากฏหลวงจีนรูปหนึ่งแสดงตนขึ้นถ่ายทอดพระบัญชาเทวะต่อเม่งสัวที่แท้คุณธรรมอันสูงส่งของแม่งสัวเป็นที่ตื้นตันแก่เทวะทรงแต่งตั้งให้เขาเป็นยมพบาลตำหนักสิบ ขนาดนาาแม่งงวนสวยดูแลตำหนักที่สิบในนรกภูมิภายหลังผู้ควบคุมเรือนจำทุกยุคทุกสมัยต่างสักการะบูชาแม่งงวนสวยเทิดทูนเป็นปรมาจารย์เรือนจำเม่งงวนสวยเมื่อกอบด้วยคุณธรรมน้ำใจเหตุใดซาะอ่วงพอได้ยินชื่อนี้กับหน้าเปลี่ยนสีเหตุใดเทวะทายมีข้อกล่งเกรงต่อบุคคลน,นี้หรือว่ายมพบาลตำหนักสิบแม่งงวนสวยมิใช่แม่งสวที่ร่ำลือกัน หากแต่เป็นบุคคลอื่นเนียมเหรอยมพบาลความจริงเป็นภาษาสันสกฤแตแปลเป็นความหมายว่าเทพผู้ทำารงไว้ซึ่งความยุติธรรมไม่ว่าวิญญาณดวงใดหลวนได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาคเป็นตุลาการที่รักษาความศักดิ์สิทธิ์ในนรกภูมิยมพบาลตำหนักสิบย่อมอาศัยอยู่ในตำหนักที่สิบของนรกภูมิที่ตั้งของตำหนักที่สิบ ก็อยู่สุดทิศตะวันตกของนรกภูมิและเป็นแดนสุขติของสรรพสิ่งมีชีวิตแต่ตำแหน่งที่แท้จริงของนรกภูมิอยู่ที่ใดไม่เคยมีคนที่ไปยังนรกภูมิแล้วมีชีวิตรอดกลับมาดังนั้นไม่มีผู้ใดทราบได,ได้และไม่มีผู้ใดแน่ใจได้นับแต่โบราณการมามีผู้คนไม่น้อยที่คลุ่นคิดคาดเดาตั้งข้อสังเกตต่างๆนานาตามคำร่ำลือที่ภูเขาพวงเหลงสัวเมืองหงโตมณฑนเสฉวน มีอารามหงโตกวนหลังหนึ่งทุกค่ำคืนดึกสงัดจะได้ยินเสียงพูดคร่ำปีศาจครวญดังขึ้นจนก่อเกิดตำนานพูดผีแพร่กระจายออกไปดังนั้นผู้คนคาดการว่าหงโตเป็นถิ่นฐานของปีศาจหิวโหวยและเป็นนรกภูมิหากแม้นภายหลังทุกผู้คนไม่สามารถพิสูจน์ว่าเมืองหงโตเป็นนรกภูมิแต่ก็เรียกนรกภูมิเป็นหงโตแต่นรกภูมิที่ร่ำลือหงโตที่โจดขานกาัน ใช้อยู่ที่เมืองหงโเตาเขตมณฑลเสฉวนหรือไม่มณฑลเสฉวนมีอาณาเขตไพศาลดังนั้นในเขตมณฑลเสฉวนมีสถานที่เร้นลับพิสดารอยู่มากหลายสมมุติเช่นไหหลอเก่าหุบเหวหอยสังทะเลก็เป็นสถานที่แปลกพิสดารแห่งหนึ่งรอบหุบเขาไหหล้อเก่าปรากฏภูเขาน้ําแข็งรายล้อมอยู่ทั้งสี่ด้านความจริงสมควรมีอากาศเหน็บหนาวแต่เนื่องด้วยพื้นที่กลางหุบเหวถูกแสงอาทิตย์สาดส่อง ขณะที่ลมหนาวไม่อาจโชยพัดเข้ามากลางหุบเหวจึงอบอุ่นราวสันตะฤดูมวลหมู่บุปผาสะพรั่งเล่าแต่พอก้าวย่างออกจากหุบเหวไฮล้อเก่าจะเป็นฟ้าน้ำแข็งดินหิมะแล้วหุบเหวไฮล้อเก่าเป็นตำแหน่งที่ตั้งของตำหนักรวมเทพน่าเสียดายที่อทิไม่ทราบอทิเดินทางตามภาพแผนที่ของสิงบอ บรรลุถึงเมืองบัวไซติ่งซึ่งเป็นเมืองเล็กๆอยู่ทางทิศตะวันตกของหุบเหวไฮล้อเก่าตามเครื่องหมายบ่งชี้ในแผนที่ตำแหน่งที่ตั้งของตำหนักรวมเทพสมควรเป็นภูเขาน้ำแข็งซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของหุบเหวไฮล้อเก่าเขายังไม่ทราบว่าภาพแผนที่ที่ซิงบอ่อมอบให้แก่เขาเป็นแผนที่ผิดแต่ที่น่าประหลาดคือเมื่อเขาเหยียบย่างสู่ถนนเล็กๆภายในเมืองบัวไซติ่ง พบว่าชาวเมืองล้วนจับจ้องมองมาที่เขาเป็นจุดเดียวอทิเป็นคนที่มาจากต่างถิ่นชาวเมืองให้ความสนใจต่อคนแปลกหน้าความจริงไม่น่าประหลาดที่น่าประหลาดคือชาวเมืองเหล่านี้ไม่ว่าบุรุษสตรีชรายาววัยล้วนจับจ้องมองเขาในดวงตาไม่ได้ทอแววสงสัยอยากรู้หากแต่เป็นความเคารพและความมุ่งหวังอย่างแรงกล้าอาทิรู้สึกไม่เป็นปกติอยู่บ้าง ได้แต่เร่งฝีเท้าออกจากหัวเมืองที่นั้นยังเป็นปากหุบเหวของไฮล้อเก่าและย่างเข้าเขตพ,พื้นที่ของตำหนักที่สิบอทิขณะจะบรรลุถึงปากหุบเหวก็เหลือบเห็นแต่ไกลว่าที่ปากหุบเหวมีผนังศิลาสูงหนึ่งวากว้างประมาณห้าวาอยู่ชิ้นหนึ่งบนผนังศิลาคล้ายวาดภาพอันใดเมื่ออาทิเดินเข้าใกล้ผนังศิลานั้นในที่สุดเห็นชัดตาว่าบนผนังวาดไว้ด้วยอะไรนั่นเป็นภาพผนังใบหนึ่ง ภาพผนังวาดไว้ด้วยผู้คนสี่คนหนึ่งในสี่นั่งสำรวมแน่นิ่งสองตาเป็นประกายเจิดจ้าดังดวงดาวตลอดทั้งร่างแผ่ซ่านบุคลิก,กภาพครอบฟ้าคลุมดินเป็นเอกแต่ผู้เดียวชนิดหนึ่งคนผู้นี้มิใช่ใครอื่นกลับเป็นอาทิเองอาทิแทบไม่เชื่อว่าภาพวาดของเขาจะปรากฏขึ้นที่ปากขบเขาไหล้อเก่าที่นี้ฉนัยมีภาพวาดของเขาคนในภาพผนังเป็นเขาจริงๆ ยังมีมีเพียงแต่คนในภาพผนังสร้างความตื่นตระหนกแก่อาทิสตรีที่อยู่เคียงกายคนในภาพผนังกลับเป็นเสอะอ้วงเสอะอ้วงความจริงมีเขาใบหน้าคลับคล้ายแปะสู้เจงหรือว่าสตรีในภาพผนังมิใช่เสาะอ้วงหากแต่เป็นแปะสู้เจงอย่างนั้นอาทิบนภาพผนังเป็นใครอาทิระงับสติเบือนสายตาจากภาพของเขากับเสาะอ้วงไปยังคนบนภาพผนังอีกสองคน หนในสองครองผ้ากาสาวพักเขาใบหน้าเมตตาการุณแสดงว่าเป็นหลวงจีนรูปหนึ่งอาจบางทีเป็นหลวงจีนหัวไผ่คนสุดท้ายยือนอยู่ด้านหลังคนทั้งสเป็นบุรุษในเครื่องแบบนักรบสีแดงที่มุมปากแม้ประดับด้วยรอยยิ้มอันอบอุ่นดวงตาทั้งคู่กับหมองมนพอแววครุ่นคิดมาวว่าเพียงเป็นภาพวาดใบหนึ่งแต่บรรดาให้ผู้คนมีความรู้สึกว่าคนในภาพวาดมีความในใจอันหนักอึ้ง บุรุษผู้นี้กับเป็นบุคคลที่เนียบพวงไม่รู้จักเขาเป็นใครอาทิยืนอยู่หน้าผนังภาพวาดเมื่อมองอยู่ชั่วขณะยังจับเขาความในไม่ออกได้แต่ตระเตรียมหันกายเดินทางต่อเพิ่งหันกายกลับที่เบื้องหน้าก็ปรากฏภาพซึ่งสร้างความตื่นตระหนกแก่อาทิอีกฉากหนึ่งชาวเมืองที่เฝ้าจับตาดูเขาไม่ว่าเป็นบุรุษสตรีชารายาววัยล้วนคุกเข่าต่ออาทิ บัวใสติ่งแม้เป็นตัวเมืองอันเปลี่ยวร้างแต่อย่างน้อยก็มีชาวเมืองนับร้อยนับพันชาวเมืองนับร้อยนับพันกับคุกเข่าต่ออาทิบุรุษผู้หนึ่งคล้ายเป็นติ่งเจียงผู้ใหญ่บ้านกล่าวอย่างนอบน้อมว่าเป็นท่านท่านเป็นเทวะของพวกเราคิดไม่ถึงท่านมาแล้วอาทิตอนแรกจับต้นชนปลายไม่ถูกแต่พอฟังคำเทวะก็กลับคืนสู่ความเยือกเย็นถามว่า ท่านบอกว่าข้าพเจ้าเป็นเทวะของพวกท่านติ่งเจียงนั้นกล่าวว่าไม่ผิดพลาดแน่นอนท่านมีใบหน้าดุดเดียวกับบุรุษบนผนังแสดงว่าท่านเป็นเทวะของพวกเราอทิกล่าวอย่างเช่มช้าว่าท่านเข้าใจผิดแล้วข้าพเจ้าม่ใช่เทวะของพวกท่านสตรีที่คุกเข่าอยู่แถวหน้าสุดนางหนึ่งชิงกล่าวว่าเป็นไปได้อย่างไรพวกเราในละแวกนี้มีคำทำนายว่าสักวันหนึ่ง จะปรากฏบุรุษที่มีเขาใบหน้าดุดเดียวกับเทวะบนภาพผนังมาเยือนกลายเขาจะนำภาพลักษณ์ใหม่มาสู่โลกมนุษย์ให้ทั้งหมดไม่ต้องเผชิญภัยสงครามความอดอยากมีชีวิตอยู่อย่างสันติสุขชาวเมืองที่เป็นบุรุษอีกคนหนึ่งส่งเสียงสนับสนุนว่าใช่แล้วพวกเราความจริงยังไม่เชื่อเห็นว่าเป็นข่าวโคมลอยแต่แล้วท่านปรากฏกายขึ้นท่านยังมีเขาใบหน้าดุดเดียวกับเทวะบนภาพผนัง พวกเราค่อยเชื่อว่าในโลกมีเทวะจริงๆกล่าวพางโขกศีรษะต่ออาทิชาวเมืองที่หลงเหลือเคลื่อนไหวตามโขกศีรษะต่ออาทิเป็นพันลวันอาทิถึงกับหัวรอมิออกร้องไห้ไม่ได้เขาทราบดีว่าตัวเองมิใช่เทวะเขาไม่สมควรรับการกราบกรานจากผู้คนมากมายถึงเพียงนี้ที่นี้ก็ไม่ควรอยู่นานไปอาทิพลันยืดกายกระโดดปราดกระโดดโลดแน่นไปยังทิศท,ทางของภูเขาน้ำแข็ง ชาวเมืองทั้งหลายโขกศีรษะสามครั้งคราค่อยเงยหน้าขึ้นมาพบว่าอาธิจากไปจนไร้ร่องรอยต้องโห่ร้องว่าเทวะเล่าเทวะไปที่ใดคนเหล่านี้อยู่ห่างไกลาจากความเจริญมีความรอบรู้จำกัดไม่ทราบว่าในโลกมีวิชาตัวเบาเห็นอาธิสาบสูญไปดุดสายลมหอบหนึ่งยิ่งแน่ใจว่าบุคคลผู้นี้คือเทวะดังนั้นโขกศีรษะยังแข็งขันกว่าเดิม ชนชาวโลกมินิสัยสันดานประการหนึ่งเป็นสันดานธาตุนับแต่โบราณการมามีผู้คนไม่น้อยเชื่อว่าเจ้าชีวิตให้ขุนนางตายขุนนางไม่อาจไม่ตายทั้งนี้เพราะคนส่วนใหญ่หวังพึ่งเจ้าชีวิตกำหนดความเป็นความตายและการดำรงชีวิตของตัวเองคนเหล่านี้เชื่อว่าฮ่องเต้คือเทพมังกรทั้งหมดบูชาฮ่องเต้บูชามังกรและบูชาพุทธในโลกมีพุทธ พระองค์ทรงรู้แจ้งทุกสิ่งย่อมควรแก่การเคารพบ,บูชาและเจริญรอยตามขณะเดียวกันในโลกมีบุคคลบางคนกอบด้วยสติปัญญาอันล้ำเลิศเห็นซึ้งถึงนิสัยสันดานของชนชาวโลกที่เทิดทูนบูชาอย่างงมงายดังนั้นประกาศตนเป็นเทวะเผยแพร่เรื่องราวของเทวะไปนในเหล่าประชาราษอ้างว่าจะนำมาซึ่งสันติสุขให้แก่โลกมนุษย์ หากแม้ในโลกนี้มีบุคคลที่เห็นซึ้งถึงนิสัยสันดานของคนคิดใช้เป็นเครื่องมือเสริมสร้างฐานอำนาจให้แก่ตัวเองบุคคลผู้นี้ต้องเป็นเทวะแห่งตำหนักรวมเทพเพราะเหตุนี้เทวะเผยแพร่คำทำนายของเขาไปในเหล่าประชาราชนภายภาคหน้าเขากลับเข้าสู่ยุทธ,ธจักรก็จะดำเนินการได้สะดวกได้กว่าเดิมอาทิทางหนึ่งเดินทางทางหนึ่งตั้งข้อสมมติฐานเช่นนี้ ข้อสมมุติฐานนี้ไม่ใช่เป็นไปไมิได้แต่ที่อทิขบคิดไม่เข้าใจคือหากแม้นเทวะคิดอาศัยภาพบนผนังและคำทำนายสร้างความหลงเชื่อยอย่างงมงายจนในหมู่ผู้คนเหตุใดเทวะไม่ให้ชนชาวโลกบูชาเขากลับกราบกรานอาทิแทนอย่าว่าแต่ภาพผนังนั้นอย่างน้อยผ่านการเวลานับร้อยปีหากแม้นภาพผนังนั้นเป็นเทวะจัดตั้งไว้ตั้งแต่ร้อยปีก่อนหมายความว่า เทวะนึกวาดภาพของอาทิหรือว่าเป่าเกียวหุนได้ตั้งแต่ร้อยปีก่อนหรือยังมีสตรีในภาพวาดที่มีเขาใบหน้าเดียวกับเสาะอ้วงและหลวงจีนที่ครองผ้ากาสาวพักอาจเป็นแปะสู้เจงกับหลวงจีนหัวไผ่แต่บุรุษที่ยืนอยู่ทางด้านหลังด้วยสีหน้าอันหม่นหมองแววตาที่ครุ่นคิดนั้นเป็นใครเหตุใดไม่เคยได้ยินสิงบอกเอ่ยถึงอาทิมีความรู้สึกว่า แผนการที่เทวะตระเตรียมดำเนินการต่อเขาช่างลี้ลับสุดอย่างคาดจริงๆนึกถึงตอนนี้รู้สึกมีลมเย็นเสียดกระดูกโชยมาปะทะหน้ารีบระงับสติเพ่งตามองที่เบื้องหน้าก็ปรากฏเป็นภาพประหลาดแปลกตาอีกฉากหนึ่งตอนนี้อาทิยังอยู่ในไพรพึกของหุบเหวไฮล้อเก่า ok แต่ที่ห่างไปหนึ่งวากับเป็นโลกน้ำแข็งกอบด้วยฟ้าหิมะดินเย็นเยือก นี่คล้ายกับว่าฤดูวัสั์ขิมหันและฤดูศาสตร์ถูกรวมกระจุกตัวอยู่ทางหุบเหวไฮล้อ,อกเก่าอีกด้านหนึ่งกับเป็นฤดูเหมันที่เหน็บหนาวสุดเปรียบป่าทางด้านนี้บุปผาหอมซาบซ่านสกุณาร้องขับขานทางด้านนั้นลมพัดกระโชกหิมะปลิวเวียนว่อนเปรียบประดุดทิพยวิมานกับนรกโลก,กันยืนกลายสู่โลกลาบพร้อมกันใช่แล้วโลกน้ำแข็งเบื้องหน้าเป็นนรกโลก,กันจริงจริง ทั้งนี้เพราะมันไม่ใช่ที่ตั้งของตำหนักรวมเทพหากแต่เป็นตำหนักที่สิบของนรกภูมิภาพผนังเมื่อขามาของอาทิเพียงเป็นอาณาเขตของตำหนักที่สิบซึ่งห้ามมิให้คนของตำหนักรวมเทพบุกรุกล่วงล้ำโลกน้ำแข็งแห่งนี้จึงเป็นฐานที่มั่นของตำหนักที่สิบแต่อาทิหาทราบไม่ว่าตัวเองมาถึงเขตห่วงห้ามของความตายเพียงหยุดยืนอยู่บริเวณรอยต่อของวัฏสนตฤะูกับเหมันฤดูเล็กน้อย จากนั้นเดินเข้าสู่โลกน้ำแข็งลมยังกระโชกหิมะยังปลิวเวียนว่อนร่างของอาทิหายลับไปในลมหิมะอันเวิงว้างไพศาลแล้วไม่ทราบเดินเป็นเวลานานเท่าใดที่เบื้องหน้ายังคงเป็นพื้นหิมะอันขาวสล่างปราศจากบ้านช่องห้องหับไหนเลยมีตำหนักรวมเทพแต่อาทิเชื่อมั่นต่อคำบอกของซิงบอยังคงเดินไปเบื้องหน้า มาดว่าต้องเดินถึงสุดโลกน้ําแข็งก็ตามลมหนาวยิ่งมายิ่งรุนแรงคลายใบมีดกรีดใส่ใบหน้าของอาทิอาทิต้องล้วงสายคาดสีขาวของซสออ้วงจากอกเสือ้อห่อหุ้มศีรษะใบหน้าไว้เผยเห็นแค่ช่องในตาจากนั้นมุ่งหน้าต่อไปทันใดท่ามกลางลมหิมะกระโชกกระนำคลายบังเกิดซุ้มเสียงหนึ่งดังมาว่าชะงักเทา้าอาทิไม่แน่ใจว่า ตัวเองได้ยินคำนี้หรือไม่ดังนั้นไม่ได้ชะงักเท้าลงพลันได้ยินซุ้มเสียงที่บรรจุพลังเปี่ยมล้นเสียงหนึ่งแหวกฝ่าลมหิมะมาว่าชะงักเท้าคราครั้งนี้อทิได้ยินอย่างชัดเจนนี่เป็นซุ้มเสียงที่ท่งอํานาจของบุรุษเสียงหนึ่งดังนั้นชะงักเท้าลงถามว่าเป็นผู้ใดกล่าววาจาซุ้มเสียงลึกลับนั้นดังมาว่าที่นี้ไม่ใช่สถานที่ผู้คนกลายมาถึงใส่หัวไปให้แกเรา อาทิทวนคำว่ามิใช่สถานที่ผู้คนกลายมาถึงอย่างนั้นท่านมิใช่คนถามได้ประเรสริฐสมควรบอกว่าที่นี้มิใช่สถานที่สามัญชนควรมาถึงอาทิถามเสียงเย็นชาว่าท่านมิใช่สามัญชนเราม่ใช่สามัญชนทั้งนี้เพราะเราเป็นเจ้าของสถานที่นี้ยมพบาลตำหนักที่สิบแม่ง,ง้วนสวยอาทิรับฟังจนหน้าแปลเปลี่ยนไป ห้าปีที่เขาใช้ชีวิตอยู่ที่ทะเลสาบไซโอเคยได้ยินได้ฟังเรื่องราวของแมงงวนสวยมาตอนนั้นเขาก็หวั่นไหวต่อคุณธรรมน้ำใจของแมงงวนสวยกิดไม่ถึงกลางโลกน้ำแข็งอันเวงหวางปราศจากร่องรอยผู้คนสถานที่ซึ่งอาทิเข้าใจว่าเป็นที่ตั้งของกำนักรวมเทพกับมีซุ้มเสียงที่ไม่เห็นตัวตนเสียงหนึ่งอ้างตนเป็นแมงงวนสวยอาทิกล่าวว่าไม่ว่าท่านเป็นแมงงวนสวยจริงหรือไม่ ข้าพเจ้ายัางต้องมุ่งหน้าต่อไปเพราะเหตุใดทั้ทงนี้เพราะข้าพเจ้าคิดไปยังตำหนักรวมเทพซุ้มเสียงนั้นนิ่งเงียบงันไปชั่วขณะจึงแค่นหัวรออย่างเย็นชากล่าวว่าผิดแล้วหากท่านคิดไปยังตำหนักรวมเทพสมควรย้อนกลับไปทางทิศใ,ใต้ของหุบเหวไฮล้อเกา่าที่นั้นจึงเป็นที่ตั้งของตำหนักรวมเทพอทิยังไม่เชื่อกล่าวว่าท่านเมื่อบอกว่า ที่นี้ไม่ใช่ตำหนักรวมเทพอย่างนั้นที่นี้ที่แท้เป็นสถานที่ใดที่นี้เป็นที่ซึ่งห้ามมิให้คนมีชีวิตบุกรุกล่วงล้ำโดยเด็ดขาดตำหนักที่สิบเนี่ยพวงรู้สึกว่าฝ่ายตรงข้ามยิ่งกล่าวยิ่งเหลวไหลดังนั้นกล่าวว่าตำหนักที่สิบท่านมีสิ่งใดทําให้ข้าพเจ้าเชื่อถือคาพูดของท่านซุ้มเสียงลึกลับนั้นตัดบทว่าวันนี้เราไว้ไมตรีเป็นพิเศษแล้ว ซึ่งความจริงเราไม่จำเป็นต้องให้ท่านเชื่อถือผู้บุกรุกตำหนักที่สิบต้องตายเสียงขาดคำในลมหิมะปรากฏประกายเย็นเยียบวูบขึ้นสองสายลอยเลี้วมาปะทะหน้าอาทิอย่างว่องไวชั่วพริบตาประกายเย็นเยียบแหวกพุ่งถึงเบื้องหน้าอาทิหนึ่งวาอาทิพลันพบว่าประกายเยียบเย็นทั้งสองสายนั้นกับเป็นหัววัวกับหน้าหมา หัววัวหน้าม้าไม่น่ากลัวแต่หากที่นี้เป็นนรกโลกรันจริงๆก็น่ากลัวถึงที่สุดแล้วอย่าว่าแต่หัววัวนั้นประกอบด้วยเขาแหลมคมคู่หนึ่งฟันม้าบนหน้าม้าประกอบด้วยโลหะสีครามอันแหลมคมเพียงพอตการตัดศิลาแบ่งทองคําหัววัวหน้าม้าพุ่งจจ่โจมอย่างเร่งร้อนอาธิขายไม่มีปัญญาหลบหลีกรอดผลแต่แล้วยามนั้นปรากฏประกายที่เย็นเยียบยิ่งกว่าวูบขึ้นแวบหนึ่ง ในมืออาทิเพิ่มดาบใหญ่ที่เรืองแสงเล่มหนึ่งเสียงตังตังสองคราหัววัวหน้ามา้าถูกดาบใหญ่ของอาทิฟาดฟันแตกสลายกิ่งตกลงบนพื้นหิมะในโลกไม่ว่าเป็นอาวุธที่แหลมคมปานใดน่ากลัวเพียงไหนล้วนไม่แหลมคมจนน่ากลัวเท่ากับมันมันคือหินศักดิ์สิธิ์อาทิกลับล้วงหินศักดิ์สิธิ์จากอกเสือ้อจู่โจมทำลายหน้าวัวหน้าม้าทันเวลาหินศักดิ์สิษย์ เจ้าของส้มเสียงลึกลับอุทานออกมาคำหนึ่งกล่าวอีกว่าหินศักดิ์สิทธิ์ไม่ควรออกจากใต้เจดีลุยหงถะท่านถือครองได้อย่างไรท่านเป็นใครทางหนึ่งถามไทยทางหนึ่งเคลื่อนใกล้เข้ามาอาทิถือดาบใหญ่ที่แปลงจากหินศักดิ์สิทธิ์มั่นเตรียมรับมือหาตอบคำไม่อาทิมั่นใจว่าไม่ว่าเป็นยอดฝีมือใดขอเพียงคุกคามเข้ามาในรัศมีสามเชียเขาต้องพบเห็นแน่นอนแต่ว่าเขาผิดแล้ว ท่ามกลางเกล็ดหิมะอันเวงหวางกลับปราดจากเงาร่างผู้คนซุ่มเสียงลึกลับนั้นคุกคามเข้าใกล้มาช้าๆฉะไหนไม่เห็นเงาร่างผู้คนหรือว่าซุ่มเสียงลึกลับนั้นมิใช่ผู้คนหากแต่เป็นยมพบาลตําหนักสิบแม่งวนสวยจริงๆหัวใจของอาทิตย์ตกวูบลงซุ่มเสียงลึกลับนั้นพลันดังขึ้นอีกว่าท่านมองหาอะไรเราอยู่ที่นี้คำพูดพอกล่าว อาทิฟังออกว่าซุ่มเสียงอยู่ที่ใดแล้วซุ่มเสียงอยู่ที่แทบเท้าของอาทิเองที่แทบบนพื้นหิม,มะซึ่งอาทิเยียบย่ำอยู่ปรากฏเป็นผิวน้ำแข็งที่แทบโปร่งใสกับเป็นทานน้ำแข็งสายหนึ่งอาทิเห็นได้อย่างเลือนรางว่าใต้ทานน้ำแข็งเป็นทานน้ำรีไหลย,ยังมีเงาร่างสายหนึ่งคนผู้นี้แช่ร่างอยู่ใต้น้ำแข็งโดยไม่ถูกความเย็นคุกคามจนแข็งทื่อยังสามารถถ่ายทอดเสียงผ่านผิวน้ำแข็งขึ้นมา นับเป็นพลังการฝึกปรืออันลึกล้ำนักอาทิแม้ค้นพบที่มาของเสียงแต่พบเห็นสายเกินการแล้วเสียงปงคราหนึ่งมือที่ใหญ่โตดุดพัดใบลานคู่หนึ่งทลายผิวน้ำแข็งออกมาขวาจับสองเท้าของอาธิไว้ดุดสายฝากระชากดึงร่างของอาธิลงในทาน้ำแข็งอย่างหักโหมมือคู่นี้เคลื่อนไหวรวดเร็วเกินไปอทิพอตกอยู่ในน้ำไม่ทันโคจรพลังต่อต้านความหนาว จุดศูนย์ก็ถูกผู้คนทิ่มสกัดใส่ไม่อาจใช้กำลังแม้แต่น้อยปริตาน,านั้นสายน้ำที่เยียบเย็นเสียดกระดูกชํำแรกเข้ามายังอวัยวะภายในของเขารู้สึกว่าเลือดลมทั่วร่างคล้ายกับจะผนึกแข็งตัวเมื่องหน้าสายตามืดทะมืนถูกความเย็นคุกคามจนสิ้นสติไปเสียงเกรียวคราวคราหนึ่งเงาร่างสูงตระงานหนีบร่างอาทิทยานขึ้นจากฐานน้ำแข็งโยนร่างอาทิลงบนพื้นหิมะ ในมือคนผู้นั้นยังถือดาบใหญ่ซึ่งแปลงจากหินศักดิ์สิทธิ์แสดงว่าฉวยโอกาสที่อธิสิ้นสติไปช่วงชิงมาถือครองไว้ปากกล่าวว่าเราบอกว่าผู้บุกรุกตำหนักที่สิบต้องตายแต่ท่านสามารถถือครองหินศักดิ์สิทธิ์คงมิใช่ชนชั้นธรรมดาก่อนที่เราจะจัดการกับท่านจะขอดูว่าท่านเป็นชนชั้นใดขาดคำใช้ปลายดาบของดาบใหญ่เรืองแสง เขียสายคาดสีขาวที่ห่อหุ้มศีรษะใบหน้าของอาทิออกแต่แล้วต้องแตกตื่นตะลึงลานเรากับพบเห็นสิ่งที่ไม่ได้คาดคิดว่าจะได้พบเห็นมาก,ก่อนสายตาของคนผู้นั้นไม่ได้คาดคลาจากใบหน้าของอาทิพึมพำว่าเป็นท่านเป็นไปได้อย่างไรท่านต้องมิใช่ท่านท่านเป็นใครอาทิต้องตายหรือซึ่งความจริง คนถือกำเนิดเกิดมายากจะรอดผลความตายตายเร็วตายช้ายังคงเป็นเช่นเดียวกันประการสำคัญคือคนพึงตระหนักว่าตัวเองไม่ได้เกิดมาสูนย์เปล่าไม่เสียใจที่ถือกำเนิดมาเพียงนี้ก็พอแล้วแต่ว่ามีบ้างบางคนมีความคิดดิ้นรนมีชีวิตอย่างรุนแรงมิหนำ,ำ้ำาสวรค์เบื้องบนคขายกำหนดโชคชะตาให้พวกเขามีชีวิตอยู่เพื่อเผชิญหน้าไม่อาจหลีกหนีเด็ดขาด สมมติเช่นอาทิเส้นทางของเขาถูกเทวะกำหนดไว้ตั้งแต่ร้อยปีก่อนสุดที่เขาจะหลีกหนีได้เช่นเดียวกับโชคชะตาที่กำลังจะบังเกิดแก่กเขานับเป็นการท้าทายที่เดิมพันด้วยชีวิตแต่ในสายตาของเทวะนี่เพียงเป็นการละเล่นชนิดหนึ่งในที่สุดอาทิไม่ตายโปเกียหุนก็ไม่ตายเมื่อเขาลืมตาขึ้นมาใหม่ ปราดแรกที่มองเห็นคือเขาเองนั่งอยู่ตรงหน้าไม่สมควรบอกว่าตรงหน้าของเขาเพียงเป็นภาพผนังใบหนึ่งยามนี้อธินอนอยู่บนพื้นกลางตำหนักหลังหนึ่งตำหนักใหญ่โตมโหราณไม่ว่าผนังเพดานคือเสาและพื้นห้องล้วนจัดสร้างจากหินแดงขนาดใหญ่คนตกอยู่ภายในขายเผชิญกับไฟนรกโลก,กนที่นี้เป็นนรกภูมิจริง อทิไม่แน่ใจเขาเพียงทราบว่าเจ้าของสถานที่นี้ต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับเขายังใหญ่หลวงทั้งนี้เพราะเมื่อเขาลืมตาขึ้นปรกาดแรกที่พบเห็นคือสุดปลายของตำหนักจัดตั้งภาพผนังลักษณะเดียวกับภาพผนังที่ตั้งอยู่ป่าขุบเหวไฮล้อเกา่าคนภาพผนังย่อมเป็นบุคคลทั้งสี่นั้นคนที่นั่งอยู่กึ่งกลางยังคงเป็นอธิอธิงงงงันวูบหนึ่งนี่ที่แท้เป็นสถานที่ใด สายตายามกวาดมองพบว่าตำหนักแดงหลังนี้แม้เปลี่ยวร้างวังเวงแต่เขาหาได้อยู่เพียงลําพังไม่ที่หน้าผนังสีแดงเลือดชั้นหนึ่งยังมีคนผู้หนึ่งคุกเข่าต่อเขาอย่างนอบน้อมครั้งแรกที่อทิไม่ทันพบเห็นคนผู้นี้เป็นเพราะคนผู้นี้สวมหมวกสีแดงเลือดอยู่ในชุดนักรบสีแดงเลือดทั้งยังก้มศีรษะต่ําดังนั้นดูไปตลอดทั้งร่างเป็นสีแดงเลือดไม่มีสีสันอื่น คล้ายกับเป็นสีเดียวกับผนังสีแดงเลือดทางด้านหลังคนผู้นั้นแม้ก้มศีษะต่ำแต่คล้ายลุ่รู้ว่าอาทิแม้ฟื้นตื่นมาแล้วท่านกล่าวว่าคนที่สมควรมาในที่สุดมาแล้วเพราะเพื่อรอท่านเรารออยู่ที่นี้มาชั่วชีวิตอาทิรับฟังจนหน้าแปรเปลี่ยนไปเขาฟังออกว่าซุ่มเสียงนี้เป็นเจ้าของซุ่มเสียงลึกลับที่ลอบทำร้ายเขาในทานน้ำแข็งยามนั้นอดถามม่ได้ว่า ท่านเป็นคนที่เรียกตัวเองเป็นยมพบาลตำหนักสิบถูกต้องท่านฉไหนนำข้าพเจ้ามายังที่นี้ที่นี้เป็นสถานที่ใดกันแน่คนผู้นั้นทางหนึ่งเงยหน้าขึ้นทางหนึ่งตอบว่าเรานำท่านมายังที่นี้เพราะที่นี้เป็นสถานที่ซึ่งท่านสมควรมามันอยู่ใต้ทานน้ำแข็งสิบวาเป็นตํนักโลหิตในตํนักที่สิบอธิตะลึงลานกับที่เขาที่ตะลึงลาน มิใช่ได้ยินคำตำหนักโลหิตหากแต่สืบเนื่องจากเขาเห็นใบหน้าของคนผู้นี้คนผู้นี้เป็นบุรุษอายุห้าสิบเศษกลับมีเขาใบหน้าคับคายบุรุษผู้เศร้าหมองซึ่งยืนอยู่ด้านหลังสุดในภาพผนังเขาก็เป็นคนในภาพวาดคนผู้นั้นขายล่วงรู้ความในใจของอาทิก่าว่ารู้สึกเหนือความคาดหมายกระมังแต่กล่าวตามความสัตว์เราไม่ใช่บุรุษผู้เศร้าหมองในภาพวาด เพียงแต่คลับคล้ายเขาอยู่แปดส่วนอทิถามว่าอย่างนั้นเขาเป็นใครเขาเป็นยมพบาลตํนักสิบแม่งงวนสวยแม่ทับแท่แม่งตัวจริงส่วนเราเพียงเป็นหลานเพียงคนเดียวของเขาเรียกว่าแม่งหึงแขนอทิยิ่งรับฟังยิ่งเลอะเลือนสงสัยกล่าวว่าที่แท้ในโลกมีแม่งสัวจริงๆอย่างนั้นตำนานเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเขาที่โจดจันร่ำลือกันแม่งหึงตอบว่า ตำนานเรื่องราวที่เกี่ยวกับโจ้าแปปู่ผู้ล่วงลับของเราซึ่งโจดจันร่ำลือกันมีทั้งจริงและเท็จส่วนใดเป็นจริงส่วนใดเป็นเท็จเรื่องที่โจ้แปเราปล่อยตัวนักโทษรอประหารทั้งหมดเป็นความจริงส่วนเหตุการณ์หลังจากที่นักโทษรอประหารเหล่านั้นได้รับอิสรภาพกับผิดแพลกแตกต่างอาทิส่งเสียงดังอ้อคำหนึ่งเขาพลันพบว่า ตำนานเล่าขานอันโศกซึ้งตรึงใจล้วนแล้วแต่มีตัวตนในจำนวนนี้ประกอบด้วยแปะสู้เจ๋งหลงจีนหัวไผ่เซี่ยวแช์ยังมีโยมพบาลตำหนักสิบแม่ง้วนสวยแม่งหึงกล่าวอย่างสะทกสะทอนว่าเมื่อ120ปีก่อนเจ้าแปะเราเห็นว่านักโทษรอประหารทั้งแป0รอคนตั้งใจกับตัวเสียใหม่กับปลดปล่อยทั้งหมดเป็นอิสระ ตัวเองก็ไม่หลบหนียอมมอบตัวต่อผู้บังคับบัญชาตระเตรียมใช้ชีวิตเดียวแลกกับ800ชีวิตในที่สุดโจ้แปะเราถูกผู้บังคับบัญชาคุมขังในเรือนจำรอจนผ่านฤด,ดูศาสตร์หลังเดือน9ก้าทำการประหารชีวิตท่านผู้เท่าเองก็ตระเตรียมรับความตายโดยดุษฎีแต่ภายหลังค่อยทราบว่าในโลกมีเรื่องบางประการสร้างความปวดร้าวแก่ผู้คนยิ่งกว่าความตายอีก ก่อนที่โจ้าแปรเราจะถูกประหารชีวิตไม่กี่วันผู้บังคับบัญชาของท่านผู้เท่ามาที่เรือนจำเยอะยันว่าโจ้แปรเราโฉดเขาเบาบัญญาสมควรตายจริงๆนักโทษรอประหารทั้ง800คนหลังจากเป็นอิสระแรกสำนึกในบุญคุณน้ำใจของโจ้าแปรเราอยู่อย่างสงบเสงี่ยมระยะหนึ่งแต่ในที่สุดสันดานเดิมยากกลับกายชีวิตอันค้นแค้นทำให้ทั้งหมดลืมเลือนคำมั่นที่ให้ไวก้กับโจแปรเรา กระทำการปล้นฆ่ากระทำชํำเราอีกสังหารคนไร้ความผิดมากมายสุดขนานับสุดท้ายนักโทษรอประหารทั้งหมดถูกทางการติดตามจับกุมกลับมาจนหมดสิน้นโจแปรเรารับฟังจนตะลึงลานหลังน้ำตาของผู้ชาราออกมานึกเจ็บช้ำรันทดที่หลงเชื่อคําคนยิ่งบังเกิดความผิดหวังต่อาธาตแท้ใจคอของคนหรือว่าในโลกไม่มีคนถือคุณธรรมจริงๆ หลังจากนั้นเจ้าแฝเราวทอแท้ทอดอาไยเป็นเวลาหลายวันจบจนถึงค่ำคืนก่อนวันประหารทันมีคนทลายผนังกำแพงของคุกคุมขังเข้ามาผู้มาคือหลวงจีนหัวไผ่เองหลวงจีนหัวไผ่ถามเจ้าแฝเราว่าใช่คิดเปลี่ยนแปลงโลกมนุษย์หรือไม่หากคิดเปลี่ยนแปลงก็ติดตามเขาไปโจ้าแฝเราใกล้ครวนอยู่ครู่หนึ่งในที่สุดติดตามหลวงจีนหัวไผ่ไป อาทิรับฟังถึงตอนนี้คอยเข้าใจต้นสายปลายเหตุของเรื่องราวถามว่าดังนั้นหลวงจีนหัวไพยนำโจแปรท่านเข้าตำหนักรวมเทพเข้าพบเทวะเทวะก็แต่งตั้งโจแปรท่านเป็นยมพบาลตำหนักสิบอืมเทวะยังปลูกสร้างตำหนักที่สิบอยู่ใต้โลกน้ำแข็งปราศจากร่องรอยผู้คนแห่งนี้สำหรับให้โจแปรเราพักพิงกายพร้อมกับกระจายข่าวออกไปว่าที่นี้เป็นตำหนักที่สิบ ใช้เป็นสถานที่พิพากษาชนชาวโลกอทิกล่าวว่าแต่เทวะกระทำเรื่องราวใดต้องมีจุดมุ่งหมายเจ้าแป๋ท่านเพียงเป็นเจ้าหน้าที่เรือนจำเทวะฉะนัยแต่งตั้งเป็นยมพบาลตําหนักสิบใช่แล้วโลกนี้น้อยคนที่ยอมกระทำสิ่งที่ขาดทุนอย่าว่าแต่เทวะผู้เปลืองปราดเขาช่วยเหลือเจ้าแป๋เราออกจากคุกคุมขังเพียงเพราะท่านผู้เท่ามีความสามารถซึ่งเทวะยังไม่เสมอเหมือนประการหนึ่ง เทวะไม่ใช่เจนจบทุกศาสตร์สาขาหลอกหรือ,อยังมีอันใดที่ไม่อาจเสมอเหมือนแม่งสัวแม่งหึงกล่าวสืบต่อโจ้แปเราทำการศึกษาค้นคว้าอาวุธระเบิดอย่างลึกซึง้งสามารถนำดินระเบิดมาจัดสร้างเป็นอาวุธร้ายแรงเช่นระเบิดอักคีเข็มอักคีปืนอักคีตลอดจนอาวุธและอาวุธลับอักคีนานาชนิดดังนั้นเทวะจัดสร้างตำหนักที่สิบหลังนี้เพื่อให้โจ้าแปท่าน ใช้เป็นสถานที่ศึกษาค้นคว้าอาวุธอัคคีที่ร้ายแรงกว่านี้เม่งสัวตอบว่ามีผิดเจ้าแปเราเพื่อตอบแทนพระคุณที่เทวะช่วยชีวิตทั้งเชื่อว่าเทวะสามารถเปลี่ยนแปลงโลกมนุษย์ดังนั้นทุกวันตั้งหน้าตั้งตาศึกษาคิดค้นอาวุธอัคคีใหม่ขึ้นมาส่วนเทวะต้องการให้เจ้าแปเราศึกษาอย่างเต็มที่จึงกำหนดตำหนักที่สิบเป็นเขตห่วงห้ามนอกจากหลวงจีนหัวไผ่แล้ว ห้ามมิให้คนของตำหนักรวมเทพบุกรุกล่วงล้ำดังนั้นไม่ว่าผู้ใดล้วนไม่ทราบว่ายมพบาลที่สิบแม่งงวนสวยเป็นศัตรูหรือสหายอาทิรับฟังถึงตอนนี้ค่อยเข้าใจในบัดดลมีหน้าเล่าสิงบ่ไม่เคยเอ่ยถึงยมพบาลตำหนักสิบต่อหน้าเขาทั้งนี้เพราะนางเพียงได้ยินชื่อแม่งงวนสวยแต่ไม่เคยพบหน้าแม่งงวนสวยยิ่งไม่ทราบว่าระหว่างแม่งงวนสวยกับเทวะเป็นศัตรูหรือสหายกัน อทิถามอีกว่าแต่เทวะฉนไหนให้เจ้าแป๋ท่านคิดค้นอาวุธอคัคคีทั้งนี้เพราะเทวะแม้มีพลังฝีมือสูงสุดยอดทั้งยังมียอดคนเช่นหลงจีนหัวไผยอยู่ในสังกัดแต่หากคิดพิชิตแผ่นดินอาศัยกลุ่มบุคคลจํานวนนี้ยังไม่เพียงพอจึงต้องครอบครองอาวุธอัคคีจํานวนมากเพื่อใช้พิชิตศึกดังนั้นเจ้าแป๋ท่านใช้เวลาชั่วชีวิตคิดค้นอาวุธอัคคีให้แก่เทวะเม่งหึงกล่าวว่า โจแปรเราทำการค้นขวาเป็นเวลาสิบปีคิด้นอาวุธอักคีหลายร้อยชนิดแต่ละชนิดด้วนมีอนุภาพทำลายล้างอย่างรุนแรงหากเพิ่มกำลังคนเร่งจัดสร้างจะสร้างอาวุธทำลายล้างแผ่นดินได้แต่แล้วยามนั้นพลันเกิดเหตุเปลี่ยนแปลงขึ้นมีวันหนึ่งหลวงจีนหัวไพ่รีบรุดมาแจ้งต่อโจแปรเราว่าเทวะปลิดชีวิตแปะสู้เจงผู้เป็นทิดาส่วนเขาต้องกระทำอตตะวินิบาตกรรมตามที่ตกลงกับเทวะ ก่อนตายเขาเดินทางมาพบกับโจ้แปะเราเพื่อยับยั้งมีให้โจ้แปะเราส่งมอบอาวุธอัคคีแก่เทวะไม่เช่นนั้นหากเทวะครอบครองอาวุธอัคคีที่สามารถทำลายล้างแผ่นดินจะไม่เปลี่ยนแปลงชีวิตความเป็นอยู่ของชนชาวโลกหากจะต,ตั้งตัวเป็นเผด็จการตลอดกาลโจแปะเรารับปากหลวงจีนหัวไผ่ว่าจะปฏิบัติตามหลวงจีนหัวไผ่ก่อนจากไปยังมอบบันทึกวิชาฝีมือให้แก่ท่านผู้เท่าเล่มหนึ่ง สำหรับฝึกปรือเพื่อป้องกันตัวและแนะนำให้โจ้แปะเราขนย้ายอาวุธอักขีที่จัดสร้างขึ้นอยู่ในคุกโลหิตใต้ตำหนักโลหิตแห่งนี้ประตูของคุกโลหิตติดตั้งกลไกพิเศษต้องใช้ลูกประแจเฉพาะดอกหนึ่งค่อยเปิดไขได้หากผู้คนคิดกระแทกทำลายดินระเบิดนับหมืน่นที่กักตุนอยู่ในห้องข้างจะเกิดการระเบิดขึ้นแรงระเบิดสามารถทำลายภูเขาน้ำแข็งทั้งลูกเมื่อถึงเวลานั้นมีเพียงแต่อาวุธอักขีทั้งหมด ต้องถูกเผาวาดวายแม้แต่ผู้บุกรุกก็ไม่อาจรอดพ้นจักชะตากรรมได้ดังนั้นเจ้าแฝเราแม้ยืนกรานไม่ส่งมอบอาวุธอักคีให้แก่เทวะเทวะก็ไม่กล้าส่งคนมาช่วงชิงโดยพระการยิ่งไม่กล้ามาด้วยตนเองเพราะกริ่งเกรงเจ้าแปเราตัดใจสละชีวิตทำลายอาวุธอักคีตกตายพร้อมกับเทวะอทิรับฟังถึงตอนนี้คอยทราบว่าเหตุใดเทวะไม่กล้าดำเนินการเคลื่อนไหวต่อต,อตำหนักที่สิบ แต่เขายังถามว่าเมื่อครู่ท่านบอกว่าท่านรอข้าพเจ้าอยู่ที่นี้มาชั่วชีวิตท่านชไหนรู้จักข้าพเจ้าเม่งหึงตอบว่าหลังจากที่แปะสู้เจงเสียชีวิตหลวงจีนหัวไผ่ค่อยพบเห็นความลับของเทวะประการหนึ่งแต่ตอนนั้นหลวงจีนหวยเสียงซึ่งเป็นสิทธิ์ของหลวงจีนหัวไผ่กลายเป็นสมุนคู่ใจของเทวะดังนั้นไม่กล้าบอกเรื่องนี้ต่อสิทธิเพียงแต่ก่อนอัตวินิบาตกรรมได้ถ่ายทอดบอกแผนการของเทวะต่อโจ้แปะเรา เอ่ยถึงตอนนี้จับจ้องมองดูอาทิเป็นพิเศษกล่าวย้ำว่ามีหนำซ้ำแผนการนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับท่านอาทิอดถามไม่ได้ว่าเทวะคาดการตั้งแต่ร้อยปีก่อนว่าข้าพเจ้าจะถือกำเนิดเกิดมาในโลกนี้เม่งหึงไม่ตอบคำในบัตรจนเบือนหน้าไปยังภาพผนังขนาดใหญ่นั้นกล่าวว่าท่านไม่รู้สึกว่าคนในภาพผนังมีรูปโฉมดุดเดียวกับท่าน ท่านหมายความว่าคนในภาพวาดเป็นข้าพเจ้าจริงๆความจริงสมควรมิใช่ท่านแต่แท้ที่จริงเป็นท่านอทิรับฟังจนหัวรอมิออกร้องไห้มิได้กล่าวว่าข้าพเจ้าไม่เข้าใจเม่งหึงทอดถอนใจกล่าวว่าบางครั้งคนล่วงรู้ความจริงยิ่งน้อยยิ่งดีหากท่านทราบว่าคนในภาพวาดเป็นท่านจริงหรือไม่เกรงว่าท่านจะไม่ยืนกรานเดินทางสู่ตำหนักรวมเทพ ท่านทราบหรือไม่ว่าข้าพเจ้าเฉไนคิดเดินทางสู่ตำหนักรวมเทพไม่ทราบได้แต่เราคาดคำนวณว่าท่านอาจมีบุคคลหนึ่งหรือวัตถุใดตกอยู่ในเงื้อมมือเทวะจึงถูกบังคับให้รุดไปถูกแล้วยี่ตีน้องรองข้าพเจ้าตกอยู่ในเงื้อมมือเทวะดังนั้นข้าพเจ้ามิอาจไม่รุดไปแต่ข้าพเจ้ายังไม่เข้าใจเทวะฉไนาวางแผนเช่นนี้เม่งหึงกล่าวว่าครั้งกระโนอนตอนที่หลวงจีนหัวไพย ลอบถ่ายทอดบอกแผนการนี้ต่อเจ้าแปรเราได้คาดการว่าร้อยปีให้หลังจะปรากฏบุคคลที่มีเขาใบหน้าดุดเดียวกับคนในภาพวาดถือจุติคนผู้นี้เป็นบุคคลที่เทวะเลือกสรรและกำหนดให้เดินทางไปยังตำหนักรวมเทพเพื่อพบกับเขาดังนั้นหลวงจีนหวบไพ้นอกจากเสนอแนะให้โจ้าแปรเราติดตั้งกลไกระเบิดยังร้องขอให้ท่านผู้เท่าเฝ้ารอคอยบุคคลที่มีเขาใบหน้าดุดเดียวกับคนในภาพปรากฏขึ้น พื่อส่งมอบลูกประแจเปิดไขคุกโลหิตให้หลวงจีนหัวไผ่ทราบดีว่าคนผู้นี้กับลูกประแจที่ไขคุกโลหิตหล้วนเป็นสิ่งที่เทวะต้องการดังนั้นหลวงจีนหัวไผ่วางหมากกลนไว้เพื่อทำลายล้างเทวะโดยสิ้นเชิงมิให้เป็นเพศภัยแก่โลกมนุษย์อีกต่อไปอธิถามอีกว่านั่นที่แท้เป็นหมากกลเยี่ยงไรเม่งหึงไม่ตอบคำในบัตรดนเพียงหลวงกระดาษสีแดงเลือดที่เก่าคร่ำคร่าจากในอกเสื้อแผ่นหนึ่ง แผ่พุ่งพลังส่งให้แกอาทิกล่าวว่าเจ้าแปรเราเขียนหมากกลน,นี้ลงบนแผ่นกระดาษท่านมือมีเขาใบหน้าดุดเดียวกับคนในภาพวาดยังคงอ่านดูเองเถอ,อะอาทิรับแผ่นกระดาษสีแดงมาอ่านดูเที่ยวหนึ่งใบหน้าถึงกับแปลเปลี่ยนเป็นเขียวขำในที่สุดเขาทราบแล้วว่าหมากกลที่หลงจีนหวบหายวางไว้ที่แท้เป็นหมากกลสังหารเยี่ยงไรเม่งหึงถามว่าท่านคงทราบแล้วว่า ตัวเองมีบทบาทอย่างไรในมากกลที่หลวงจีนหัวไผ่วางไว้ร้อยปีให้หลังของวันนี้ท่านยินยอมช่วยเหลือหลวงจีนหัวไผ่อีกแรงหนึ่งหรือไม่อทิเงียบงันชั่วขณะจึงกล่าวหากสามารถกําจัดเทวะเท่ากับกําจัดทรราชให้แก่แผ่นดินข้าพเจ้าไม่มีเหตุผลที่ปฏิเสธมากกลที่เขียนบอกไว้ในกระดาษกําหนดว่าอาทิต้องจ่ายค่าตอบแทนอย่างสูงอทิกลับตอบตกลงโดยง่ายได้ แม่งหึงจับจ้องมองอาทิตย์อย่างลึกซึง้งดวงตาทอแววชื่นชมขึ้นกล่าวว่าประเสริฐสมเป็นวีรชนเกิดจากบุรุษหนุ่มเผชิญหน้ากับทางเลือกกับปราศจากจิตพรั่นพรึงกำลังขวัญน,นี้เป็นที่เลื่อมใสของเรานักอาทิตย์พลันกล่าวว่าท่านใหญ่ไม่ใช่คู่ควรให้กับเจ้าเลื่อมใสเช่นกันเราท่านแรกพบโดยบังเอิญเรามีอันใดคู่ควรให้ท่านเลื่อมใสาอาทิตย์กล่าวว่า หลงจีนหัวหายแม้กำหนดหมากกลสังหารขึ้นแต่คนที่เขาใบหน้าดุดเดียวกับคนในภาพวาดไม่แน่ว่าจะผ่านมายังตำหนักที่สิบแต่เจ้าแปะท่านยังคงรอคอยคนผู้นี้ไปชั่วชีวิตเชื่อว่าบรรพบุรุษของท่านก็รอคอยคนผู้นี้เช่นกันกระมังมีผิดบิดาเราก็เชื่อว่าสวรรค์ต้องไม่ปล่อยให้เทวะปกครองโลกมนุษย์ลิขิตของฟ้าต้องชักนำให้คนในภาพวาดผ่านมายังที่นี้ท่านผู้เท่าก็รอท่านไปช่วชีวิต อาทิถามว่าแม้แต่ท่านก็เชื่อมั่นว่าคนในภาพต้องผ่านมายังตำหนักที่สิบเรามีอาจไม่เชื่อนี่เป็นความหวังเพียงหนึ่งเดียวที่จะล้มล้างเทวะได้จะดีชั่วต้องรอคอยต่อไปนี่เป็นชะตาของเราดีที่ฟ้าส่งเสริมคนเพียรพยายามสิงบอ่อก,กับชักจูงอาทิมายังตำหนักที่สิบอาจบางทีนี่เป็นลิขิตของสวรรค์อาทิหัวนึกถึงบุรุษผู้หนึ่ง ใช้เวลากว่าครึ่งชีวิตรอคอยคนผู้หนึ่งอดสะทกสะท้อนเสียด้มิได้กล่าวว่าท่านอาจรอคอยด้วยความขมขื่นกว่าบรรพบุรุษของท่านทั้งนี้เพราะเมื่อถึงตอนท้ายคงเหลือท่านแต่ผู้เดียวเม่งหึงกล่าวว่าเมื่อเราอายุสิบหปีบิดาเราก็ถึงแก่กรรมนับตั้งแต่นั้นเราก็อยู่ที่นี้เพียงลำพังรอคอยคนผู้นั้นปรากฏกายขึ้นการรอคอยครั้งนี้กับรอคอยถึงส4ี่ปี ทุกวี่วันเรายังวิตกว่าเทวะจะฉกฉวยโอกาสมาช่วงชิงอาวุธอักคีกริ่งเกรงว่าหากตัวเองหลับไหลจะถูกเทวะแทรกตัวเข้ามาดังนั้นไม่ได้หลับไหลมาสาสบสี่ปีอะไรท่านไม่ได้หลับไหลมาส4สสี่ปีนี่นะเป็นเรื่องราวอันเหลือเชื่อคนผู้หนึ่งไม่หลับไหลมา3าสสปีได้หรือเมื่อเอ่ยถึงคำหลับไหลสองตาของเมงหึงกลับกลับกลายเป็นงวงเหีย ปากยังกล่าวว่าดีที่ในที่สุดวันนี้รอจนพบท่านเราสามารถปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับปิดาเราท่านก็รับปากว่าจะจัดการกับเทวะเราหลับไหลได้อย่างวางใจแล้วกล่าวไปกล่าวไปเปลือกตาหลบลงกว่าครึ่งอาทิรีบกล่าวว่าผู้อาวุโสลูกประแจที่ไขคุกโลหิตอยู่ที่ใดอยู่ในอกเสื้อท่านอาทิลวงมือไปในอกเสือ้อ ก็คลำพบลูกประแจดอกหนึ่งส่วนหัวและปลายของลูกประแจเป็นสีเงินและทองกลับเป็นลูกประแจสองหัวดอกหนึ่งนอกจากนี้ในอกเสื้อของอาทิยังมีสายคาดสีขาวของซออ้วงหินศักดิ์สิทธิ์และภาพแผนที่ที่สิงบอ่อมอบให้คาดว่าขณะที่อาทิสลบสลายไปแม่งหึงจัดแจงยัดไว้ในอกเสื้อของเขาแมงหึงกล่าวด้วยความอ่อนล้าว่าบุรุษหนุม่มท่านเรียกว่าอะไรอาทิตอบว่า ป่าเกียหุ้นหรือว่าอาทิแม่งหึงพึ่มพำว่าประเสริฐเราจะจดจำว่าในชีวิตเราพบพานบุรุษหนุ่มที่มีสองชื่อคนหนึ่งเป่าเกียหุ้นอาทิลาก่อนเขาเหนื่อยล้าจนลืมตาไม่ขึ้นเคลิ้มหลับไปอย่างเงียบงนันอาทิไม่อาจหักใจปลุกเรียกทั้งนี้เพราะคนผู้นี้ไม่ได้หลับไหลมาสาสิสี่ปี แต่แล้วเขาพลันพบเห็นเรื่องหนึ่งคนที่หลับไหลไปทรงอกสมควรสะท้อนขึ้นลงอยู่บ้างเหตุใดร่างของเม่งหึงกลับนิ่งแข็งทื่อไม่เคลื่อนไหวอาทิยื่นมือรอที่ริมจมูกอีกฝ่ายหนึ่งพันพบว่าเม่งหึงไม่มีลมหายใจแล้วเม่งหึงตายแล้วอาทิค่อยเข้าใจว่าคนผู้หนึ่งหวาดวันวิตกไม่ได้หลับไม่ได้นอนมาส4ปี แรงกายแรงใจล้วนถูกกัดกร่อนสิ้นศูสย์ไปตั้งแต่34ปีก่อนที่ยืนหยัดอยู่ได้ทุกวันนี้อาจเพราะเพื่อปฏิบัติตามคำสัญญาที่ให้ไว้กับบุป,ปการีและเพราะเพื่อสรรพชีวิตที่ไร้ความผิดในโลกล่ากวรนึกถึงคนผู้นี้เพราะเพื่อรอคอยเขากับใช้ชีวิตอันเปลี่ยวร้างกลางโลกน้ำแข็งอย่างยาวนานในใจอาทิบังเกิดความรู้สึกเสียใจขึ้นมา น้อมกายคาระวะต่อซากสังขารของเม่งหึงกล่าวว่าผู้อาวุโสปโปรดวางใจข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามหมากกลของหลวงจีนหัวไผ่สาบานต้องทำลายล้างเทวะให้จงได้กล่าวจบคำหันกายไปอย่างเด็ดเดี่ยวเหยียบย่างสู่เส้นทางที่ไม่คืนกลับของเขาสืบไปเพียงไม่ทราบปลายทางของเส้นทางที่ไม่คืนกลับคือสังหารเทวะหรือว่าถูกสังหาร